สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่า How are you กันค่ะคนรักเก่าคุณเป็นยังไงบ้างเราไปส่องเขากันนะจะได้ตาเล่เล่นใช่มีคนมาบอกว่าแก่แล้วก็งี้แหละลืมง่ายๆไม่ได้แก่ค่ะแค่เกิดก่อนเท่านั้นเองโอเคไหมอย่าย้ำ อย่าย้ำเยอะดิก็รู้อยู่แล้วว่าแก่อะไรอย่าย้ำเยอะทำไมล่ะโอ้ทำไมใจร้ายขนาดนี้โอเคเรามาส่องคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำให้ธาตุน้ำบ้างทุกทีน้ำจะเป็นธาตุสุดท้ายที่ทำให้ใช่ป่ะงวดนี้ทำให้น้ำก่อนบ้างเดี๋ยวน้ำน้อยใจนะคะช่วงนี้น้ำเยอะๆอยู่ด้วยอย่าตกเยอะโอเคส่องคนรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าที่เลิกกับคุณไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมคุณเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมคือส่องเขาเล่นๆนะไม่มีอะไรทำมีคนมาบอกอาจารย์ขยันดีใช่ขยันไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้หุ้นก็ตกไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มาคิดประกันเนาะจริงๆมีงานทำเยอะแหละแต่ก็คิดถึงพวกคุณคิดถึงเม้นเป็นคนที่พอโพสต์ออกไปพอขึ้นคลิปแล้วมีเม้นไหลๆเข้ามาแล้วแบบมันอินอ่ะมันแบบมันมีความรู้สึกว่ามันฟินอารมณ์นั้นเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันเป็น general reading หรืออาจจะเกิดหรือไม่เกิดหรืออะไรก็ได้แล้วแหละเอาไว้เป็นบันเทิงประมาณนั้นดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นกันเทิงดูไม่ดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นแหละมานั่นแหละมาน้ำจ๋าน้ำคือกรกฎเมษพฤศจิกมาสถานการณ์ของน้ำตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์ของคุณเสน่ห์แรงในเราอ่ะพักเนี้ยQueen of Wandsเป็นคนมีเสน่ห์ทีเดียวเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นคนคิดเก่งมีเซนดีมีคนเข้าอยากได้อะไรบางอย่างยังรู้สึกถึงเพรสชั่นในอารมณ์ความรู้สึกของคุณยังต้องการยังอยากได้ยังอยากให้กลับมายังรักเขาแต่คุณจะนิ่งคือความต้องการในใจลึกๆกับมันอยากจะวิ่งเข้าไปชนแล้วอยากวิ่งเข้าไปหาอยากวิ่งเข้าไปจนอยากไปง้องอนหรือเปล่าบางคนนะแต่คุณบอกว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าความรักครั้งนี้มันไม่ปลอดภัยดรามูนมีความกังวลใจมีความไม่ปลอดภัยคุณมีความไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้กังวลในใจลึกๆนะจ๊ะกับคนที่คุณจากมาคือจากเขามาแล้วอะแต่ความรู้สึกมันยังระลึกคิดถึงยังคิดถึงยังอยากกลับไปดูยังอยากไปส่องอยากไปดูที่เขาไปกับคนใหม่เขาเป็นยังไงสบายดีไหมเขามีคนใหม่หรือยังเขามีความสุขดีไหมอะไรประมาณนี้ยังคิดถึงแต่คุณจะทำอะไรไหมยังอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอแต่ไม่คุณจะนั่งเฉยๆอยู่บนบัลลังก์ของคุณนั่งสวยๆรวยๆเท่ๆอย่าคิดว่าฉันจะง้อประมาณนั้นยังถือเขาไว้ในมือแน่นเลยค่ะยังมีเพชชั่นมีความต้องการแต่ก็ไม่ทำอะไรหรอกค่ะนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยไปเสิร์ฟไปส่องไปตามเฝ้ามองเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาอยู่พฤติการบางคนส่องได้บางคนส่องไม่ได้แล้วพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะเพราะคุณรู้ระวังคนแทงข้างหลังด้วยคนที่คุณคบที่ผ่านมาจะแทงข้างหลังคุณทะลุหัวใจก็ได้ค่ะประมาณนั้นแล้วไงต่อพยายามปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองอะนะมีคนอยากทักมาหรือคะหรือคุณอดใจไม่ไหวอยากทักใครไปหรือการได้รับข่าวคราวข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามมันทำให้คุณรู้สึกหดหู่หัวใจที่ต้องเลิกกันไปที่ต้องพังกันไปแต่ยังหวังในใจลึกๆว่ายังกลับมาพูดกันได้ไหมยังกลับมาเคลียร์กันได้ไหมหวังเฉยๆไม่ได้ต้องการให้มาหวังแค่หวังเจ้าอย่าหวังอ่ะแล้วไงต่อทำไมคุณเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันทำไมเงียบใส่กันทำไมไม่พูดกันล่ะจ๊ะในสถานการณ์นี้น่ะสามดาบเพราะเขาทำให้คุณเจ็บใจเจ็บกายเจ็บความรู้สึกมันยากลำบากเขาสร้างบาดแผลในใจให้กับคุณค่ะเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนมีความสัมพันธ์หลายๆคนคุณอยากได้ความชัดเจนแล้วเขาไม่ให้นะคะคุณเลยอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้มาในเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้
คุณทะเลาะกันด้วยล่ะทะเลาะกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆยันเรื่องใหญ่ทะเลาะกันในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ชัดเจนเขามีคนอื่นเขาแอบไปมีใครไหมเขาปิดบังซ่อนเร้นอะไรเราอยู่ประมาณนั้นบางคนทะเลาะกันแบบว่าทะเลาะแล้วก็จบกันนะฮะบางคนทะเลาะกันแบบว่าในความสัมพันธ์นี้คุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันหนักหนาสาหัสกันอย่างนี้มันเป็นเวลานานแล้วคุณบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้มานานแล้วฉันจะไม่อยู่แล้วฉันเบื่อกับมันแล้วฉันพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่คนมันไม่ให้ความร่วมมือไงมันก็ทำให้เราเจ็บยังไงมันก็ทำให้เราเจ็บอยู่อย่างนั้นมันเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายทำให้เราเจ็บยังไงมันก็ทำให้เราเจ็บอย่างนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆอืมแล้วไงต่อไปที่เขาค่ะเขาคนนั้นของคุณเขาคนนั้นของคุณตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเลิกจากคุณเขาเน่งใส่คุณเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างสี่เหรียญเขาอมอะไรไว้ไม่รู้ค่ะเขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นมันนั่งอมอะไรอยู่ไว้รู้ล่ะมันไม่พูดไม่จาไม่บอกความรู้สึกแต่ถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็อยากกักความสัมพันธ์นี้อยู่นะเขายังอยากมีคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีเขายังอยากมีเขายังเฝ้ารอเขายังสืบยังส่องยังเฝ้ามองยังอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของคุณเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่เช่นเดียวกันแต่คุณไม่เอาเขาใช่ปะล่ะน้ำคุณไม่เอาคนหลายใจแหละจ๊ะเขานั่งถือคุณไว้ในมืออ่ะเขาก็ถือไว้เหมือนกันอ้าวความรู้สึกของเขาก็รู้สึกว่าความรักของเรานี้มันยากลำบากตอนนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องงานด้วยเขาอะไปทำงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องงานเรื่องชีวิตเขามีความรู้สึกว่าเขาก็พยายามคุณสองคนเป็นความรู้สึกที่สวนทางค่ะเป็นความคิดของคุณคิดอย่างนึงเขาคิดอย่างนึงคนเราความคิดมันสวนทางกันเวลาพูดอะไรออกไปมันก็ไม่เข้าใจกันนะเขาก็คิดเหมือนคุณเลยคุณก็คิดเหมือนเขานะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่เสียดายเขายังเสียดายความรู้สึกความสัมพันธ์นี้อยู่เสียดายเสียใจเขาก็เสียใจที่เขาทำกับคุณแบบนั้นนะเขาก็เสียใจที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้เลยทำไม่ได้หรือไม่ทำไม่รู้แหละประมาณนั้นนะไปต่อเขาคิดถึงคุณไหมน้ำเขาคิดถึงคุณไหมกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงยังเจ็บปวดอยู่ในความทรงจำค่ะยังเจ็บปวดอยู่ในความทรงจำพยายามคิดทบทวนพยายามที่จะมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพยายามที่จะตัดอกตัดใจให้ได้ยูก็เจ็บไปก็เจ็บอยากได้ความชัดเจนค่ะพยายามทำใจอยู่บาลานซ์จิตใจในเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จากไปแล้วมันแล้วมันไม่หวนกลับมาจริงๆใจเขาอะเขาคิดถึงคุณนะเขายังอยากกลับมาด้วยแหละถ้าคุณให้โอกาสกับเขาอ่ะแต่เขาเป็นคนที่ตรงๆเพราะถึงให้โอกาสการให้โอกาสกับการให้โอกาสคุณหรือการให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้เขาถามว่ากลับมาแล้วจะต้องทะเลาะกันอีกไหมกลับมาแล้วคุณจะคิดเยอะไหมกลับมาแล้วต้องมีปัญหากันอีกไหมกลับมาแล้วคุณจะเอาอย่างงู้นเอาอย่างนี้อีกไหมความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ได้ไม่เลือกตัดสินใจว่าจะทำอะไรนะคะโอเคไปต่อจะน้ำไปที่เขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมจ๊ะเขามีคนอื่นไหมอ่ะเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมคุยไหมคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมโอ้ยถือดาบอย่างเดียวเลยเขาคุยกับคนอื่นไหมเขายังถือคุณไว้ในมือเขามีเด็กเข้ามาค่ะเขามีเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาขอโอกาสหรือเขาไปขอโอกาสจากเด็กแต่ถามว่าเขารักเขามีเด็กคนใหม่จริงๆด้วยเขามีรักใหม่ด้วยเขามีคนใหม่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาตัดคุณออกไปจากความสัมพันธ์แต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่แต่เขามีเด็กเข้ามาใหม่เขาไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วจ้ะนั่นเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์นะหรือเขาพยายามจะบล็อกใจกับคุณเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ของเขากับคนใหม่ๆเขาพยายามเริ่มคุณให้ได้อะพยายามแล้วพยายามอีกทีเดียวแล้วไงต่อหมดละมั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งป้ามันมีอะไรเนาะเมื่อกี้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมกับคุณเนี่ยเขายังรักคุณเขาบอกว่าเขารักคุณแต่เอารักคุณไว้ในใจแล้วกันรักคุณที่มันไม่คือมันไม่สมหวังอ่ะเพราะเขามีครอบครัวแล้วเหรอเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้ต่อให้เกินการคืนกลับมาคุณก็รับเขาไม่ได้อยู่ดีบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนรักครอบครัวมาก
บางคนนะมีครอบครัวแล้วและมีคุณแล้วก็มีคนอื่นอีกด้วยประมาณนั้นเขาบอกว่าคือเขาไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์กับคุณเองได้อะ เขาไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์กับคุณคือถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะอาจารย์มองหนึ่งถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขายังมามีคุณได้เนี่ยคุณก็อย่าหวังความซื่อสัตย์ว่าเขามีคุณแล้วเขาจะไม่มีคนอื่นค่ะในเมื่อเขายังนอกใจเมียเขามาเอาคุณได้เขาก็นอกใจคุณไปเอาคนอื่นได้เช่นเดียวกันจำไว้อย่าคิดว่าโอ๊ยฉันสวยฉันเลิศฉันเชิดฉันหญิงมาชอบฉันเปล่าช่วงใหม่ๆช่วงโปรเดี๋ยวหมดโปรเขาก็ไปเอาคนอื่นเหมือนกันนะจ๊ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่ไปเรื่อยกับคนโน้นกับคนนั้นกับคนนี้กับครอบครัวเขาก็ยังไม่ซื่อสัตย์เลยแต่เขาอยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวๆเขาอยากได้คนจริงใจแต่เขาไม่เคยจริงใจกับใครค่อนข้างเห็นกับตัวนิดนึงจ้ะประมาณนั้นแล้วไง adjustment การปลดปล่อยเขาจะไม่ทำอะไรหรอกเขาปล่อยคุณไปค่ะแต่ถามว่าถ้าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสมาคุยกับเขาถ้าคุณไม่งี่เง่าเขาบอกถ้าคุณไม่งี่เง่าไม่ต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการนู่นแล้วคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้อยู่ต่อแต่ถ้าไม่ได้ก็มุฟออนไปแค่นั้นเองจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมั้งคะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ